สวัสดีครับคลิปนี้ผมจะมารีวิวนะพอดีของเพิ่งมาส่งพอดีนะก็เป็นหูฟังนะครับแบรนด์จีนนะเดี๋ยวเป็นอะไรก็แกะดูเลยดีกว่าสั่งมา2อันนะก็คือแบรนด์ QKZ นะครับเป็นแบรนด์จีนนะผมเคยใช้มาก่อนหน้านี้นะอันนึงแล้วพอดีมันเสียก็ผมก็เลยเห็นใน Shopee นะผมก็เลยลองสั่งมาเพิ่มดูค่อนข้างจะติดใจนะในหูฟังแบรนด์นี้นะมาดูที่กล่องแรกเลยดีกว่านี่ครับก็จะมีบ็อกมีแจ็คเก็ตสวมมานะคือผมได้มาในราคาไม่แพงนะครับเดี๋ยวมาดูตัวแรกก่อนนะนี่เลยครับในกล่องก็จะมีของแถมมาให้นะค่อนข้างจะเยอะก็คือเป็นซิลิโคนของหูนะฮะอันนี้จะเป็นหูฟังแบบที่เราจะเกี่ยวหูนะครับเป็นหูฟังแบบอินเอียร์นะคือยัดเข้ามาในรูหูจะมีกล่องแล้วก็จะมีจุกหูฟังนะแล้วก็คลิปหนีบเอาไว้หนีบกับเสื้อนะครับเพื่อที่ไม่ให้มันหลุดนี่ก็จะมีซิลิโคนมาให้แถมให้2คู่นะครับเป็นน่าจะเป็นไซส์เล็กกับไซส์ใหญ่ส่วนที่ให้มากับตัวนี้น่าจะเป็นไซส์กลางตัวนี้ผมสั่งมาเป็นสีเคลียร์นะสีใสเลยว่ามันสวยดีฮะแล้วก็มันเห็นข้างในด้วยนะก็มาดูกันเลยว่าครับมันเป็นยังไงกันบ้างนะตัวนี้อันนี้ก็ยังไม่ได้ลองฟังนะแต่ที่เคยใช้มาก่อนหน้านี้นี่ถือว่าโอเคแล้วก็จะเป็นแจ็คหูฟังเป็น35มิลลิเมตรนะครับแจ็คมาตรฐานนะครับก็มีแบบ small talk นะฮะแล้วก็เพิ่มลดเสียงได้นะมีสวิตช์มีปุ่ม small talk ก็เอาไว้สำหรับกดหยุดเพลงได้ด้วยนะครับตัวสายเนี่ยผมค่อนข้างที่จะชอบแบรนด์นี้คือสายมันนิ่มดีครับแล้วมันก็ไม่ค่อยจะพันกันเท่าไหร่นะครับแต่ตัวที่แล้วที่ผมซื้อมาเนี่ยอยู่ๆมันก็เสียงติดๆดับๆนะฮะคิดว่าน่าจะมาจากขั้วตรงนี้นะผมก็ไม่ได้ซ่อมอะไรหรอกก็เห็นมันราคาถูกก็เลยซื้อใหม่เลยดีกว่านะครับตัวที่แล้วเนี่ยผมสั่งมาจากจีนนะฮะแต่ตัวนี้นี่คือเป็นร้านค้าในไทยนะนำเข้ามาราคาไม่แพงรู้สึกจะที่ร้านที่ผมซื้อนี่จะลดราคานะอยู่ที่55บาทก็เลยจัดเลยครับตัวนี้เป็นหูฟังแบบไดเวอร์เดียวนะฮะไดนามิกไดเวอร์เป็นเสียงกลางนะครับค่อนข้างที่จะสวยงามนะในราคานี้ตัวหูฟังถอดไม่ได้นะครับตัวนี้ถอดไม่ได้นะครับเป็นฝังมาเลยฮะก็เกี่ยวใส่เป็นหูแล้วก็เกี่ยวคล้องแบบนี้นะเห็นไหมมันจะเป็นรูปใบหูเลยก็มาดูอีกกล่องนะฮะว่ามีอะไรมาบ้างลืมบอกไปฮะตัวนี้เป็นรุ่นQKZ รู้สึกจะเป็น CK น่าจะ CK5 นะรุ่น CK5ผมชอบหาหูฟังอะไรแปลกๆมาใช้นะฮะซึ่งคิดว่าแบรนด์ QKZ นี่ก็ทำมามันเหมือนจะก๊อปตัว KZ ใหม่ทีนะเห็นจากตัวบอดี้ในหลายๆรุ่นแต่ก็ KZ นี่ถือว่ามาตรฐานดีเลยฮะเป็นแบรนด์จีนที่มาตรฐานโอเคเลยแต่ราคาจะเป็นหลักร้อยขึ้นนะแต่ก็ไม่ถือว่าแพงมากอันนี้นี่รูปทรงแบบนี้นี่ก๊อปแน่นอนนะก๊อป
บอดี้มาจาก KZ รุ่นอะไรผมจำไม่ได้แล้วผมใช้อยู่นอกจากตัวนี้คือจะพิเศษนะด้วยราคาที่แพงกว่าตัว CK5 นะตัวนี้ก็จะอยู่ที่99บาทก็สามารถเปลี่ยนสายหูฟังได้นะครับเปลี่ยนสายได้ถอดสามารถเปลี่ยนซื้อสายมาโมได้นะครับรุ่นนี้คือ VK3 นะครับหูฟังอินเอียร์เหมือนจะถอดไม่ได้หรือเปล่าเนี่ยก่อนหน้านี้นี่ผมดูในร้านมันบอกถอดได้นี่หว่าต้องขอโทษด้วยนะผมเองก็ไม่กล้าดึงแรงนะเดี๋ยวจะแหกซะเอาเป็นว่ามันถอดไม่ได้แล้วกันนะครับซึ่งก็ไม่ได้คิดจะเปลี่ยนอยู่แล้วนะฮะตัวสายนี่ไม่ค่อยชอบสายแบบนี้แล้วแจ็คเหมือนกันนะมาตรฐาน 3.5 มิลลิเมตรก็มีสวิตช์ไมโครโฟนมาให้นะครับเนี่ยมีไมโครโฟนมาให้มีกดแต่ไม่มีวอลลุ่มนะฮะกดอย่างเดียวก็เดี๋ยวมาลองฟังคร่าวๆดูนะฮะว่าเป็นยังไงฮะอันนี้ฟังแบบสดๆเลยนะครับไม่ได้เบิร์นไม่ได้อะไรมาก่อนก็เสร็จเรียบร้อยนะครับจากการลองเทสเสียงนะผมเองก็ไม่ใช่เซียนหูฟังหูเทพเลยนะครับแค่อยากจะมาแนะนำเฉยว่ามันมีหูฟังในราคา ที่ประหยัดนะฮะราคาถูกเลยดีกว่าอันละไม่ถึงร้อยเนี่ยใช่ครับและที่สำคัญเลยมันดีกว่าไปซื้อตามตลาดนัดแน่นอนนะแล้วก็ค่อนข้างที่จะถูกกว่าไปซื้อจากในเซเว่นด้วยนะครับซึ่งหูฟังเซเว่นนี่ผมก็เมื่อก่อนก็ลองมาเยอะแล้วแต่ว่าก็ไม่ได้ประทับใจอะไรนะคืออันนี้ผมแนะนำเลยนะเดี๋ยวมาเริ่มที่จากรุ่นนี้ก่อนนะพูดถึงเรื่องเสียงนะก็ผมลองฟังกับเป็นแอปฟังเพลงนะก็คือ Spotify ผมค่อนข้างที่จะเสียงตัวนี้นี่จะผมว่าเสียงมันเป็นเสียงออกกลางๆนะครับตัวนี้ใช้ไดเวอร์เดียวนะข้างกับไดเวอร์นะเป็นไดเวอร์ขนาด10มิลลิเมตรใช่ฮะก็ตัวนี้ผมประทับใจนะเพราะว่าเสียงเขานี่มีทั้งความแหลมแล้วก็ความคือมันเป็นบาลานซ์นะครับบาลานซ์ดีคือเบสก็มีเสียงกีตาร์ก็มาแล้วก็เสียงแบ็คกราวด์พวกเสียงเป็นเอฟเฟกต์เสียงเครื่องอิเล็กทรอนิกส์อะไรแบบนี้นะผมก็ไม่ค่อยเก่งอะไรก็ค่อนข้างที่จะโอเคเลยคือมันเก็บรายละเอียดได้ดีผมว่าง่ายในราคาขนาดนี้นะอย่าเอาไปเทียบไปแบบเป็นหลักพันหลักหมื่นนะครับคือผมก็เคยเล่นแต่แค่หลักเนี่ยหลักสิบหลักร้อยนี่แหละคือตัวนี้โอเคเลยฮะแล้วก็เสียงค่อนข้างยี่ดังด้วยเพราะว่าขนาดผมเปิดวอลลุ่มเสียงในโทรศัพท์เนี่ยไม่สุดนะยังรู้สึกว่ามันไปได้อีกมันปรับไปได้อีกอันนี้คือยังไม่ได้เบิร์นนะครับตัวนี้นี่ผมประทับใจเลยฮะแล้วก็ส่วนรุ่นนี้นี่โอ้โหผมบอกว่าเบสเสียงเบสแน่นมากนะแน่นกว่าตัวนี้อีกแน่นกว่า VK3 เนี่ยสำหรับรุ่น CK5 เนี่ยเบสมาแบบเสียบครั้งแรกที่เบสมาอื้อเลยฮะมาแบบตุ้มตุ้มเลยอันนี้ผมใช้การฟังเนี่ยผมปรับค่าโทรศัพท์ให้เป็นแบบมาตรฐานเลยนะครับไม่ได้ไปใส่อีควอไลเซอร์หรืออะไรเพิ่มเติมนะปรับแค่ชนิดของหูฟังคือแบบใส่ในหูกับปรับให้เสียงเป็นเสียงมาตรฐานนะเสียงกลางๆตัวนี้นี่มาแบบเสียงเบสหนักมากเลยนะแต่จะมีปัญหาก็คือไม่ใช่ปัญหาก็คือรายละเอียดเสียงเนี่ยจะสู้ตัวนี้ไม่ได้แต่เขาก็ถือว่าทำได้ดีนะครับไม่ใช่ว่าไม่มีรายละเอียดเลยก็มีรายละเอียดอยู่แต่ผมว่าตัวนี้มันจะค่อนข้างจะเด่นชัดกว่าจะกลางมากกว่าอันนี้จะหนักไปทางแบบเบสเลยฮะซึ่งคงต้องใช้เวลาเบิร์นอีกสักนิดนะฮะทั้งสองรุ่นนี้ผมว่าคุ้มราคาครับ55กับ99บาทไม่รวมค่าส่งเนี่ยคือผมสั่งมาพร้อมกันเนี่ยค่าส่งรวมแล้วไม่ถึง200ครับแล้วก็ทางร้านก็ส่งเร็วด้วยนะฮะสั่งอย่างใน Shopee นะครับก็ลองไปเสิร์ชหาดูนะฮะสำหรับหูฟัง QKZ นะครับก็ผมก็ไม่มีอะไรจะรีวิวมากมายนะอยากจะมาแนะนำเฉยๆว่ามันมีของดีๆในราคาที่ประหยัดอยู่นะแล้วก็เราจะได้เอาเงินไปทำอย่างอื่นได้อีกเยอะแยะนะครับไม่ต้องไปซื้ออะไรมันให้มันแพงเกินไปนะเอาแค่นี้ก็เศรษฐกิจแบบนี้ก็ฟังแบบนี้ดีกว่านะครับผมแนะนำเลยนะจำเลยนะ CK5 นะไอ้ QKZ นะครับแบรนด์นี้ผมคิดว่าไม่ทำให้ผิดหวังนะสำหรับ
สายประหยัดนะครับแต่ถ้าใครเล่นแพงๆอยู่แล้วก็คงจะเอามาเทียบกันไม่ได้นะครับมันแพงกว่าก็ต้องดีกว่านะแต่ในราคาขนาดนี้ผมว่ามันทำได้ดีเกินราคามันนะมากๆเลยด้วยผมให้เลยว่าขายแพงกว่านี้ผมก็ไม่เสียดายตังค์อ่ะใช่ฮะแล้วผมค่อนข้างจะประทับใจมากกว่าหูฟังตามเซเว่นอีกนะอันนี้แค่เป็นไดเวอร์เดียวนะครับไดเวอร์เดียวไดนามิกไม่ได้มี2ไดเวอร์2ลำโพงเลยนะแค่ลำโพงเดียวว่ายง่ายก็อ่ะจะขอพูดถึงเรื่องบอดี้หน่อยบอดี้ตัวนี้นี่มันก๊อปมาจาก KZ แน่นอนนะแล้วก็มาปั๊มแบรนด์ตัวเองเนี่ยไอ้สามเหลี่ยมเนี่ยก็ยางหูฟังก็ยางไม่ได้นิ่มอะไรนะยางธรรมดานะครับถ้ามีงบสักหน่อยก็ลองสั่งยางแบบนิ่มๆมาใส่ดูนะทั้ง2รุ่นเลยสายอันนี้โอเคนะบอดี้สีเคลียร์สวยนะออกแบบมาเล็กกระทัดรัดกว่าตัวนี้ฮะเห็นไหมมันจะดูกระทัดรัดกว่านิดนึงบอดี้เคลียร์อันนี้สวยดีแต่สายนี่ก็โอเคเลยฮะสายเล็กนิ่มดีแต่ตัวนี้นี่ผมไม่ชอบสายแต่ว่ามันจะมีข้อดีคือตรงนี้นี่เขาจะทำมาเป็นแบบเกี่ยวกับหูส่วนนี้คือเขาจะเสริมยางขึ้นมาเสริมซิลิโคนขึ้นมาเพื่อให้มันเกี่ยวกับหูได้แต่ตัวนี้นี่จะไม่มีนะเป็นสายเสมอยาวไปเลยฮะตัวบอดี้ตัวนี้ก็สีทึบๆนะสีดำมาเลยฮะผมว่าผมจะไหนๆก็ทำสีโมเดลอยู่แล้วนะผมก็ว่าจะเอาพ่นสีใหม่นะครับเดี๋ยวลองคอยดูแล้วกันนะเดี๋ยวจะทำคลิปลงอะพ่นสีใหม่สำหรับวันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับก็คงจะจากกันไปเท่านี้แหละสำหรับการแกะกล่องรีวิวแบบคร่าวๆนะครับหูฟัง QKZ